ตั๋วยืนด้วยนี่ก็ 23,500 คนได้ครับเรามาทิปออฟกันก่อนนะครับเกม2ครับคู่ระหว่างทีมอันดับ2อย่าง Denver Nuggets นะครับเจอกับอันดับ7 LA Lakers ครับยังไงบอลต้องไปพักอยู่ที่โยคิชครับจะเรียกกรูก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนมากๆเลย MPJ ยิง3ลูกแรกก็โชกไปก่อนเลยโอ้โห 3-0 แต่วันเลยครับจะมาโปรเตอร์ด้วยมือซ้ายพลาดเลบรอนรีบราวได้โยนข้ามมาโอ้โหลูกนี้เกือบเทิร์นโอเวอร์เลบรอนนี่ต้องระวังนะฮะมาไม่ดีโลเอาล่ะครับวันนี้ดีโลมาอย่างงี้ค่อยมันหน่อยโอนะเพราะว่าเมื่อเกมที่ผ่านมาได้ใช้โอกาสเปลืองมากขอไว้อย่างน้อย4วันนี้ให้ไป2แล้วแล้วดูลูกนี้เลบรอนบอกจะมาดัง2เกมติดใส่เหรอไม่ได้หรอกลิฟข้ามเข้ามาหลอกยิงระยะกลางต้องลงอย่างนี้เอาล่ะครับมันเสมอซีรีส์กันเล่นยาวๆเกม6เกม7อย่างเงี้ยแล้วถึงดีโลโอ้โห3ลูกติดลิฟยิงต่อหน้าสั้นครับเล่นยาวไปนิดนึง MPJ รีบาวด์ได้โยนข้ามให้กับจามาลกอร์ดอนโอ้โห behind the back ดังขาเหมือนติดสปริงจริงดูได้เปรียบ KCP สวยมากอ้าวพลาดเองโอ้โหลูกนี้ไม่น่าพลาดเลยครับโยคิชเปิดเกมสวนกลับเร็วมา KCP 3คะแนนแอร์บอลโอ้โหลูกนี้ระบอลดีดไปเยี่ยมจริงๆ1 2ยัดสบาย 15-9 สุดจริงนะครับเพราะว่าจะมาในเกมบุกยอดส่งมาสวยลูกนี้ระบอลมา3โอ้โหตอนที่เปิดเกมมานี่กลับมาตั้งบอลที่ AD ใหม่ลีฟม้วนสกรีนมาลีฟมายิงระยะกลางพลาดโอ้โหได้ทีส่งให้ AD ตีแป้นเยี่ยมต้องช่วยกันหน่อยเหตุการณ์คุ้นๆเยี่ยมโอ้โหยิง3ต่อหน้าโอ้โหสวบเหมือนนิ้วเลื่อนขยับหรืออะไรแล้วเดอะบอลก็พยายามขยับกลับเข้าไปค่ะต่อไปครับไม่มีอะไรครับโหดมากยิง3คะแนนโอ้โหปวดใจทุกระยะจริงๆคนนี้โยคิชรีบาวด์ได้พอขึ้นมาเองโยคิชนี่ได้ทุกอย่างครับจะทำแต้มระยะไหนรีบาวด์แอสซิสต์ได้หมดปัญหาคือจะหยุดเขายังไงเนี่ยมินโอ้โหถ้าเกิดปล้นเกมนี้ไปได้เนี่ยมีลุ้นเลยฮะสนุกเลยฮะมีลุ้นติดซีรีส์เลยปะชนะเพื่อ4เกมโอ้โหและโยคิช3มาอีกครับยังเหลือเกฟวินเซนต์อีกคนหนึ่งถึงก่อนมาพิกแอนด์โรระยะกลางเยี่ยมมากครับเอดีก็ไม่รู้จะยังไงนะฮะมันก็เป็นมุมมองของกรรมการแต่ว่าเขาก็ปรึกษากับทั้งทีมรีเพลย์เซ็นเตอร์ที่ฝั่งนิวเจอร์ซีย์แล้วนะฮะก็ต้องตามนั้นครับบอลโยนมาคริสเตียนบราวน์ยูโรสเต็ปเข้าไปวางนิ่มๆเลยคริสเตียนบราวน์ส่งมาให้กับชมาทำโอ้โหนี่คือตัวปัญหาของข้ามเข้าไปวางด้วยซ้ายไหลออกเก็บได้ไหมใช่ไหมยังไม่ได้ยังได้เก็บเก็บเก็บโอ้โหแล้วมาเข้ามือกอร์ดอนโยมให้คริสเตียนบราวน์ชิงแป้นลงอีกโอ้โหตอนนี้ไล่บี้มาเหลือแต้มเดียวแล้วครับโอ้แย่แล้วค่ะอ้าวต้องยื้อกันต่อฮะตอนนี้เดนเวอร์นี่มาเป็นชุดชุดเลยเฮ้ยเร็วโอ้โหไปเลยดีโลโอเคเคาะไม่มองเพื่อเซอร์เวย์แล้ว NPJ กระโดดเรียบร้อยเลย38 37งานเข้าเลยค่ะเหลือแค่แต้มเดียวเองนะคะคือพลังในการเล่นโหออปชั่นเขาเยอะกว่าอันนี้ต้องยอมจริงเลยนะออสซินรีฟเคาะรีฟต้องเอาหน่อยฮะดีโลเขามาแล้วรอลิฟอีกคนทอร์เรนสปรินต์เอาแล้วถ้าตัวเสริมถ้าตัวเสริมแบบนี้ช่วยได้มาเลยนะเนี่ยขอแค่นี้ขอแค่จังหวะยิงแล้วทำได้เนี่ยมีคนถามเกี่ยวกับการที่ AD ไม่ได้ติดรายชื่อ3คนสุดท้ายผู้เล่นเกมรับแห่งปีก็ถือว่างงๆเหมือนกันนะครับตอนแรกยังคิดว่าคนน่าจะติดเนี่ยแล้วดูวางอยู่ที่ ADเอดีก็สร้างปัญหาให้กับโยคิชเยอะครับวันนี้เลบรอนยังไม่มีจังหวะเอามาเจอกันอีกยิงระยะกลางโอ้โหวันนี้เอดีสุดยอดเราดิต้องอย่างนี้12เข้า11เกมบุกไม่ได้วันนี้ขอเกมรับช่วยก็ยังดีโอ้โหแล้วเลบรอนมาช่วยโอ้โหเอดีรีบาวด์ได้โยนมาให้เลบรอนตัวแบบนี้ไม่เหลือลงด้วยเชื่อจังหวะโดนดึงปั่นบอลด้วยโอ้โหเด่นกล้ามทำไม่ได้ยังไงลูกนี้สุดยอดขอดูภาพช้าหน่อยลูกนี้น่าจะติดท็อปเพลย์แน่นอนนะไม่เ
คิดว่าจะลงอ่ะดูภาพช้าบล็อกเสร็จปุ๊บโยนยาวมาแล้วดูก่อใช่ไหมดึงปั่นบอลไหลลงดูดโอ้โหถูแล้วน่าจะลากให้หมดช็อตคล็อกใกล้ๆแล้วยิงโอ้โหวันนี้ดีโรแมนจริงๆอ่ะเอาแล้วหกลูกอ่ะมาดีฮะขอ8แล้วกันเดบรอนส่งมาให้ได้ฟาวแน่นอนลงด้วยลูกเยี่ยมเลยครับเปิดมาหัวก็ได้ถ้าผ่านควอเตอร์นี้มาได้คุณว่าควอเตอร์4มีโอกาสปิดได้สูงตอนนี้นำอยู่18แต้มนะครับนำเยอะมากนะฟังไม่ผิดค่ะขออีกทีสิคะไม่แน่18แต้มดังๆชัดๆหน่อย18แต้มนี่ดีไหมดีพวก3คะแนนโอ้โหลีฟมาเหมือนกันนะขอเวลาออกทีนะครับมาค่ะเรากลับเข้าเกมเรากลับเข้ามาสู่กีฬาที่เรารักแล้วก็ความสนุกของกีฬากันค่ะมาครับ MPJ 3มาครับมาแล้วตามดีมากเลยเลเกอร์ยังนำอยู่เวลาเหลือ9นาทีเวลาเดินช้ามากจริงอยากให้จบแล้วตอนนี้นาทีรุยได้พื้นที่เยี่ยมบอลมาที่เรบรอนเรบรอนยิงต่อหน้าโยคิชสู้โอ้โหไม่กลัวยกเจ็ดเปิดเกมเราดีไหมโอ้โหขึ้นมาเป็นแผงเลยแล้วก็โดนเรียบร้อยฮะครับ KCP จี้ขึ้นมาตรงกลางโยกิดชะลอตัวเองแล้ววางนิ่มๆเป็นยังไงครับนี่คนหลังดูโยกิดไม่ได้เลยฟิวเจ็ดปัดคือโกหลังไม่มีแต้มเลยฮะ KCP ลุยโอ้โหลูกนี้ยัดด้วยขวาอย่างแรงอ่ะโดนรุมยังไม่ถ่ายบอลครับเดบอนเจาะเข้ามาตรงกลาง1 2โยนมาให้ดีโลแต่ที่ฟิวโกน้อยๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีส่วนร่วมของเกมบุกตอนนี้โยคิดเริ่มทำงานส่งมาอีกโล่งไม่นะโอ้โหก็ตุ้มบอกแล้วถ้าปิดซีรีส์เดนเวอร์ได้นะสองแชมป์ถ้าเกิดชนะเดนเวอร์จริงๆนะแล้วดันไปแพ้รอบอื่นนี่โหเศร้าแทนเลยกว่าจะผ่านเดนเวอร์ได้ไม่เป็นไรชนะเดนเวอร์ได้ฉลองแชมป์ละโอ้โหพอได้ดีเลยก็แต้มไม่เดินเลยนะคะเพิ่งได้แค่4แต้มเองในขณะที่นักเก็ตเนี่ยซัดไป10แล้วเลบรอนโอ้โหหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยยังไงเกฟมาเลบรอน3ไกลโอ้โหเหลือเชื่อจะมาเขาเอามาดีดมาตรงกลางเบรกให้อยู่อ่ะเพลงเบรกให้อยู่เอ็นดี้สั้นนั่นแหละเก็บได้ไหมไม่ได้โยคิชเก็บได้อีกนี่คือโยคิชทางนักเก็ตเขาก็รู้แหละว่าจะเล่นแบบนี้เขาถึงตามเดบรอนเดบรอนหมุนหลอกกล้ามายิงได้ฟาวะลงด้วยป่ะไม่ลงโอ้โหไม่ได้ยินเสียงกันมาไม่ได้ยินเสียงนกหวีดเลยได้ฟาวลงนะสุดยอดโอ้โหสุดยอดจะมาวันนี้มาได้ตลอดครับต้องเบรกเกมบุกให้อยู่วันไหนที่เหมือนไม่แม่นไม่แม่นอย่างเงี้ยช่วงท้ายมาเรื่อยเลยโยคิชหมุนมีใครมาช่วยเอดีไหมเยี่ยมเรียบร้อยครับสุดยอดครับช่วยหน่อยยังไงครับเจอ KCP หูลูกนี้ยากอ่ะจะลงไม่ได้ลูกนี้โยคิชทำยังไงครับเพราะบอลเจอกับเอดีตัวไหวไหมตอนนี้4คะแนนเท่านั้นเจอหมุนซ้ายหมุนขวาโดนหลอกที่ฟาวลงด้วยโอ้โหนี่คือ MVP ม้วนออกมาใหม่ตั้งช็อตคล็อก4 3อ้าวเลบรอนปัดได้เลบรอนปัดแล้วยัดเล็กๆ1 2โอ้โหสุดยอดเอ้าเฮ้ย MPJ โอ้โหกระโดดมันจริงๆกำลังมาดีๆขอ AD หน่อยบอลไม่ถึง AD เลยตอนนี้กลายเป็นเลบรอนแบบไปหา AD หน่อยโอ้โหลูกนี้โอ้โหดีโลช่วยหน่อยวางบอลเกือบถึงช็อตคล็อกอ่ะจะทำได้ไหมเลบรอนเพราะลุยเข้าไปมีช่องวางบอลยอดตัวคอสไปคอสมาหลอกจะยิงไม่ยิงยิงระยะกลางใส่เลบรอนตัวโอ้โหนิ่งมากอ่ะลากให้หมดเลบรอนจะโดนไหมเนี่ยเกมรั